สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับซิมคอมเรื่องเป็นต่อมาอย่างยาวนานสำหรับพี่อู๊ดเป็นต่อที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนละครกันได้ตลอดแรกในซิมคอมพี่อู๊ดมักจะโดนแซวเรื่องภรรยาที่มักจะแซวกันว่าอีช้างน้ำแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกกันในละครเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพี่อู๊ดเขามีภรรยาตัวจริงเรียบร้อยแล้วแถมไม่ได้ช้างน้ำอย่างที่คิดเพราะว่าภรรยาตัวจริงน่ารักไม่เบาเลยถ้าอยากจะรู้หน้ารู้ตาจะรักขนาดไหนต้องไปดูกันเองนะครับอู๊ดเป็นต่อมีชื่อจริงว่าปิงปองธีรชาติธีระวิทยากูลมีพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เติบโตในครอบครัวที่มีกิจการร้านซ่อมนาฬิกาเจ้าตัวมีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงเริ่มออกตามความฝันของตัวเองด้วยการไปร่วมรวมวงดนตรีกระท้อนและซูซูร่วมกับเพื่อนๆและต่อมาก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นนักแสดงตลกในคณะเหลือเฟือมกจกโดยเล่นเป็นนักดนตรีเพื่อชีวิตใช้ชื่อว่าแอดมกจกเพื่อล้อเรียนกับนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแอดคาราบาวไม่นานเจ้าตัวก็ไปสะดุดตาจิรศักดิ์ยิ้วจิ้วผู้กำกับซินคอปชื่อดังเป็นต่อขนาดสวนบทบาทในคณะตลกจึงถูกทาบทำให้มาร่วมแสดงในบทอู๊ดจนได้รับฉายาอู๊ดเป็นต่อตามที่ใครๆรู้จักกันเจ้าตัวเปิดเผยว่าชื่ออู๊ดมาจากชื่อเพื่อนของเจ้าตัวและเมื่อมาเล่นซิมคอมดังก็ใช้ชื่อนี้อีกจึงมองว่าเป็นชื่อที่ดีต่อตัวเองถูกชะโลกและทำให้คนจดจำได้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคาแรคเตอร์และชีวิตจริงๆของเจ้าตัวมักจะเห็นว่าเจ้าตัวมีความคล้ายคลึงกับคาแรคเตอร์อู๊ดในซิมคอมมากทั้งเรื่องการแต่งตัวและไลฟ์สไตล์ธีรชาติเคยเปิดเผยเช่นกันว่าเจ้าตัวชอบแต่งกายด้วยมีผ้าโพกหัวและสวมแจ็คเก็ตหนังอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าตัวชอบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนคำพูดอื่นๆตามบทก็มีติดมาในชีวิตจริงๆบ้างเพราะว่าคุ้นเคยกับบทบาทมานานแล้วด้วยความที่เจ้าตัวเติบโตมาในธุรกิจครอบครัวอย่างร้านซ่อมนาฬิกาก็ทำให้ธีรชาติมีความสามารถในการซ่อมนาฬิกาเรื่องนาฬิกาได้อย่างช่ำชองนอกจากนั้นก็ยังเคยทำธุรกิจร้านซ่อมนาฬิกาของตัวเองด้วยสำหรับชีวิตส่วนตัวเจ้าตัวมีภรรยาคือพินปาวียายศิลป์และมีบุตรสาว1 คนอย่างน้องอันดาณภัสสร